สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนึงที่ตีกลองได้นะครับผมก็ไปเห็นในกลุ่มมือกลองนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาถามว่า how to ขอ how to ในการนะครับผมฝึกให้สามารถเหยียบกระเดื่องปั่นกระเดื่องได้นานๆหน่อยนะครับซึ่งในมุมมองผมแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเดียในการฝึกยังไงนะครับจริงๆเรื่องนี้พูดอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับผมแต่วันนี้จะมาพูดอีกแล้วกันพอดีเห็นโพสต์นี้นะครับผมการฝึกนะครับผมมันขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบหนึ่งเลยคือการนั่งด้วยนะครับผมเวลาเรานั่งบางครั้งบางทีเนี่ยเราฝึกกับเก้าอี้ตัวหนึ่งระดับความสูงแบบหนึ่งนะครับพอเรามาเจอเก้าอี้อีกตัวระดับความสูงอีกตัวคนละแบบนะครับผมมันก็สามารถไอ้ที่ฝึกมาเนี่ยมันสามารถทำให้กลายเป็นศูนย์ไปได้เลยคือมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ด้วยสรีระการนั่งการอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกนั่งเก้าอี้ตัวไหนหรือระดับไหนก็พยายามจำไว้หรือเอาตัวเดิมไปตลอดเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะครับหรือฝึกกับกระเดื่องตัวไหนนะครับผมบางครั้งบางทีบางคนเนี่ยชินกับกระเดื่องที่แบบที่ตัวเองฝึกมากระเดื่องอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเราชินกับแบบนั้นไปแล้วเราตั้งทัชชิ่งไว้ได้ดีแล้วนะครับผมคุ้นเคยแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากขึ้นนะครับผมอย่าตั้งจนแข็งจนเกินไปแต่ก็อย่าตั้งจนอ่อนจนเกินไปให้มันพอดีทางสายกลางหน่อยนะครับก็คือให้มันมีความรู้สึกว่ามันรีแลกคือไม่เหยียบแล้วจมไปเลยแต่ก็ไม่เหยียบจนแบบแข็งจนเกินไปนะครับผมบางครั้งแข็งเกินไปเนี่ยโอเคแหละน้ำหนักมันได้แต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ทำให้ขาเราล้านะครับหมดแรงได้ไวนะครับแต่ยิ่งถ้าตั้งเบานะเบาก็ไม่ใช่ว่าเหยียบได้นานครับเบาก็หมดไวเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเหยียบได้เรื่อยๆเหยียบได้เรื่อยๆยิ่งเวลาเราปั่นสองกระเดื่องนะครับผมถ้าทัชชิ่งกระเดื่องไม่ดีเนี่ยพูดตรงๆว่าจบเลยนะครับจบเลยแล้วก็ข้อที่3คือพยายามหาจุดโฟกัสนะครับสรีระของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันความสูงความอ้วนผอมนะครับเพศต่างๆมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราพยายามหาจุดโฟกัสของเท้าให้ดีๆว่ากระเดื่องของเรากับเท้าเราจุดไหนที่มันรู้สึกพอดีแล้วบริเวณที่ออกแรงนะฮะอุ้งเท้าอย่าลืมผมสอนตลอดอุ้งเท้าคือตัวออกแรงหลักนะครับบางคนเข้าใจว่าเอาปลายเท้ามันจะช่วยดีๆจริงๆไม่นะครับเพราะว่าอุ้งเท้าเนี่ยมันจะแข็งกว่าปลายเท้านะแล้วมันจะแต่โอเคแหละบางครั้งบางทีเราอาจจะช่วยใช้ปลายเท้าในการที่จะตวัดให้มันเร็วขึ้นในการที่จะปั่นแบบสปีดหน่อยอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งอันนั้นตรงนั้นนะครับหลักๆหาจุดโฟกัสให้เจอนะครับหาจุดโฟกัสบนกระเดื่องที่เราใช้เนี่ยให้มันเจอว่าเหยียบตรงนี้แล้วมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเหยียบแล้วมันโอเคนะครับผมก็หาจุดโฟกัสให้เจอก็ประมาณนี้นะครับ3ข้อนะครับดูความสูงของการนั่งเก้าอี้ปรับทัชชิ่งของกระเดื่องแล้วก็หาจุดโฟกัสของเท้าแล้วมันจะสามารถทำให้การฝึกของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยร่างกายมันจะจดจำแล้วมันก็จะแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียบได้แบบทนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อนี้ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปนะครับผมนำไปฝึกฝนดูแล้วกันนะครับฝึกเยอะๆนะครับมันจะทำให้ขาเรามีแรงมีพลังชินกับการเล่นกระเดื่องนานๆนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใหญ่กดติดตามเพื่อนๆสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่ก่อนได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ